้องขอบคุณโลกออนไลน์ที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้มากมายเพียงแค่ปลายนิ้วคลิกและนั่นเป็นเหตุผลที่การเรียนรู้ไม่ได้มีอยู่แค่ในโรงเรียนอีกต่อไปเพราะคุณสามารถค้นหาความรู้รอบตัวได้จากโลกอินเทอร์เน็ตอยู่เสมอวันนี้ฮอนฮอตจึงอยากพาทุกท่านไปชมความจริงแปลกๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ที่คุณเองอาจไม่เคยได้เรียนรู้จากในโรงเรียนมาก่อนค่ะกระดุม2เม็ดในชุดยูนิฟอร์มของกองทัพอากาศสหราชอาณาจักรในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เป็นเข็มทิศขนาดเล็กที่ชี้ไปทางทิศเหนือค่ะนกในเมืองบางสายพันธุ์เช่นนกฟินและนกกระจอกจะใช้ก้นบุหรี่มาสร้างรังเพื่อเป็นหนึ่งในวิธีป้องกันรังเนื่องจากนิโคตินในบุหรี่จะช่วยป้องกันพวกปรสิตค่ะในปี2015เสาไฟที่สูงพอๆกับตึก3ชั้นหักโค่นลงมาทับรถที่อยู่ใกล้ๆสาเหตุมาจากมีคนปัสสาวะใส่มันจนสึกก่อนค่ะในทะเลแดงมีการสังเกตพบว่าปลาไหลมอเรยักษ์ร่วมมือกับปลากุศลาดในการล่าเหยื่อปลากุศลาดจะว่ายเข้าหาที่ซ่อนของปลาไหลมอเรและใส่หัวอย่างรวดเร็วเพื่อบอกว่าต้องการล่าปลาไหลจะรับรู้ได้และออกไปร่วมกันล่าเป็นทีมค่ะอุตสาหกรรมฟาร์มกุ้งเครฟิชในลุยเซียนาเติบโตขึ้นหลังจากที่ชาวนาเริ่มเพาะพันธุ์พวกมันในนาข้าวพวกเขาตระหนักว่าสามารถเลี้ยงกุ้งได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ส่งผลกระทบต่อข้าวซึ่งเป็นแหล่งรายได้เสริมที่ดีมากสำหรับพวกเขาค่ะในภาพยนตร์เรื่องอภินิหารตำนานแห่งนาเนียตอนราชสีแม่มดกับตู้พิศวงสุนัขและหมาป่าที่ถูกนำเข้าฉากจะต้องใช้ CGI ที่หางเพราะมันกระดิกไปมาจนดูน่ารักมากกว่าน่ากลัวค่ะในรายการ River Monster ต้องจบลงเพราะเจเรมี่เวสสามารถจับปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ทุกชนิดบนโลกนี้ได้หมดจนไม่เหลือเนื้อหาสำหรับรายการนี้อีกแล้วค่ะเมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อนมนุษย์นำหมาป่าดิงโกมาที่ออสเตรเลียจริงๆแล้วมันเป็นหมาบ้านสายพันธุ์โบราณมาก่อนที่ในปัจจุบันจะกลายเป็นหมาป่าที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียเท่านั้นค่ะโอริโอต้องเรียกครีมตรงกลางสีขาวว่าครีมแทนที่จะเป็นครีมเนื่องจากอย.ของสหรัฐไม่อนุญาตให้ใช้คำว่าครีมเพื่อเรียกอาหารที่ไม่มีส่วนประกอบของครีมอยู่เลยค่ะมีดาวแสงสลัว2ดวงในกลุ่มดาวกระบวยใหญ่ถูกใช้เพื่อทดสอบสายตาของคนโบราณในสมัยโรมันยุคแรกถ้าคุณมองเห็นดาว2ดวงนี้คุณก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นพลธนูในกองทัพโรมันค่ะเมื่อประมาณ 2,400 ปีก่อนชาวเปอร์เซียได้พัฒนาสิ่งที่เรียกว่ายักษ์ชานหรือตู้เย็นโบราณที่สามารถเก็บน้ำแข็งในช่วงฤดูร้อนในทะเลทรายได้ค่ะในปี2010คู่รักชาวไนจีเรียที่อาศัยอยู่ในลอนดอนให้กำเนิดลูกน้อยที่มีผมสีทองในตาสีฟ้าพวกเขาเรียกเด็กน้อยว่าทารกปฏิหาริย์ค่ะเจ้าหญิงมาธาลุยแห่งนอร์เวย์ระบุว่าตนเองเป็นผู้มียานทิพย์เธอเริ่มต้นสื่อสารกับเทวดาและวิญญาณรวมถึงคบหากับชายที่เรียกตัวเองว่าคนทรงค่ะชายที่ได้รับฉายาว่ามนุษย์เงียบในสหราชอาณาจักรถูกจับหลายครั้งจากการยืนบนถนนเส้นหนึ่งเพื่อกีดขวางการจราจรเขาไม่เคยพูดอะไรแม้แต่คำเดียวแม้แต่กับศาลและทนายของตัวเองค่ะนักแสดงแกรี่บูซีเคยปฏิเสธที่จะแสดงในฉากสวรรค์เพราะเขากล่าวว่าการออกแบบฉากนั้นดูไม่เหมือนสวรรค์ของจริงที่เขาเคยไปเยี่ยมชมมาแล้วในขณะที่อยู่ในอาการโคม่าค่ะยานากิซาวะโยชิซาโตะซามูไรที่ช่วยกลุ่มของตนจากการเป็นหนี้ด้วยการขายปลาทองเขาพานักเพาะพันธุ์ปลาทองที่ดีที่สุดของตัวเองไปยังเมืองโคริยามะเพื่อจะได้ใช้น้ำที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดสำหรับการเลี้ยงปลาทอง
และนั่นทำให้ปลาทองเข้าถึงคนธรรมดาทั่วไปมากขึ้นไม่ใช่แค่คนรวยเท่านั้นค่ะไอซ์แลนด์เคยถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้จนกระทั่งพวกไวกิ้งมาถึงและค้นมันเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับแกะค่ะลีโอเดจาริโน่เคยเป็นเมืองหลวงของโปรตุเกสแต่หลังจากนโปเลียนพิชิตโปรตุเกสราชวงศ์โปรตุเกสได้หนีไปบราซิลในปีค.ศ. 1808ถึง 1821จากนั้นพวกเขาก็ก่อตั้งเมืองหลวงของโปรตุเกสที่นั่นค่ะในปี2007นักข่าวคนหนึ่งบังเอิญพบว่าภรรยาของเขาคือผู้เล่นเกมเตอร์ติสที่เก่งที่สุดในโลกค่ะในปี2015สาวชาวออสซี่ชนะเดิมพันการแข่งม้าที่อัตรา100ต่อ1ทำให้เธอได้เงินราว 27,000 บาทเธอถ่ายเซลฟี่ตั๋วใบนั้นและโพสต์มันลงใน Facebook มีคนเห็นและนำบาร์โค้ดบนตั๋วไปสแกนเครื่องแลกเงินรางวัลอัตโนมัติเพื่อยังเงินรางวัลของเธอไปค่ะ